โอเคครับปุ๊กมาเดี๋ยวพี่จะตรวจงานให้เรานะของเรานะครับตรงนี้ดูก่อน The table compares the percentage of various brand นะครับ of worldwide mobile phone sales shares of market in 2005 and 2006ตรงนี้อย่าใช้ in นะใช้ between ดีกว่าเพราะมันระหว่าง2ปีนะครับเขาจะได้เห็นภาพนะครับใช้ between โอเคแล้ว it has a lot of brand อย่างนี้ไม่ได้นะครับคือใน task 1อย่าเขียนอะไรที่มันคลุมเครือน้องควรจะเขียนว่าไม่ใช่ a lot of นะครับผมเราเขียนไปเลยว่าตรงนี้คำที่มันรัดกุมมากกว่าหลากหลายนะครับเราใช้ various นะครับใช้ various นะปึ๊บมาเดี๋ยวพี่เขียนใหญ่ๆเลยโอเค various นะครับผมเนี่ย brands นะครับผม included in the table นะครับผม it has ถ้าตรงนี้เป็น present นะครับ it has various brand it has various brands นะครับผม included in the table such as Nokia Motorola Samsung อย่างนี้ได้ครับโอเคตรงนี้ผ่านนะแล้วก็เริ่มนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดเลยข้างบนเนี่ยมันบอกเล่าใช่น้องสามารถพูดเป็น present ได้แต่เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเนื่องจากว่า2005กับ2006เป็นอดีตนะครับตรงนี้ทั้งหมดจะต้องเป็น past tense เข้าใจไหมบุ๊กเราเขียนเป็น present ปุ๊บมันผิดทันทีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องแก้ยังไงหรอมันก็ต้องแก้ใช่ไหมIn 2005, Nokia had, นะครับผม had. นะครับ had the most sales, share of market, นะครับผม at 32.5% ได้ approximately 19.2% of the world market mobile phones, เห็นไหม were sold, อันนี้ผิดนะครับต้องเป็นช่อง3ไม่ใช่ were sell นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องแก้เป็น were sold okay by other brands following by Motorola with 17.7% next is Samsung at นะครับต้องเป็น next is Samsung นะครับ at approximately ต้องนะครับก่อน approximately ต้องใช้ atครับโอเค 12.7% นะครับ LG and Sony Ericsson นะครับผม half นะครับ almost similar ได้นะครับผม percentage about โอเค 6.7 to 6.3 respectively ได้ครับ the lowest sales of 2005 were อันนี้ไม่ใช่ R พูดถึงอดีตการ were นะครับนะครับ BenQ Mobile which have นะครับผม the percentage of approximately 4.9% ตรงนี้นะครับ have the percentage นะครับ of approximately 4.9เข้าใจว่า percentage ตรงนี้ใช่ไหมนะครับก็โอเคได้อยู่นะครับผมต่อไปพอมาปี2006นะครับ in 2006 Nokia นะครับผม had นี่ต้องแก้เป็น had แล้ว a slightly ไม่ได้นะครับต้องเป็น had นะครับผม slightly แล้วช่อง3ด้วยนะครับเพราะมันเป็น past perfect ณจุดๆนั้นนะครับ had slightly increased to 35% but on the other hand Nokia still นะครับผม still alike the most Nokia still had เราขาดลืมไปเห็นไหมมี market share นะเราต้องให้ had นะครับ the most market share นะครับผมตรงนี้ก็ต้องเป็น sold นะนะครับต้องแก้เป็น soldของ3
Motorola with 21.1% of the market share sells just the second place นะครับตรงนี้คุณจะเป็น Motorola with 21.1% นะครับ of the market share นะครับผมไม่ต้องมี sales แล้วเขารู้เปลี่ยนจาก sales นะครับผมแล้วบอกไปเลยว่ามันอยู่ที่ไหนนะครับเราก็ต้องบอกไปว่า was นะครับwas at just the second place ไม่มี places นะ second place ค่า s ออกที่สองไม่มี places นะครับ but on the other hand it had a lot of increased by far approximately นะครับ by far approximately 4% อย่าใช้ increase เขียนตรงนี้นะมันทำให้คนเขามึนนะครับเราแค่บอกว่า on the other hand it had นะครับอย่าใช้ a lot ด้วย it had ตรงนี้ควรจะใช้ considerable ถ้าอยากจะบอกนะครับอย่างเห็นเด่นในชาร์ต considerable okay นะครับ by far นะครับ approximately 4% นะครับผมแล้วถ้าเกิดว่านะครับเรามีเนี่ย considerable increase by far นะครับผม approximately 4ไม่ต้องมีแล้ววงเล็บนี้ไม่ต้องเราพูดไปแล้วข้างหน้านะครับ the other brand นะครับ had อันนี้ต้องเป็น had เนาะต้องแก้เป็น had นะครับ a slight in decrease นะครับไม่มี slightly a slight decrease ไปเลย slight decrease นะครับ about 3% นะครับแล้วไม่ต้องมีแล้ววงเล็บเพราะมันเนี่ย worthiness แล้วเห็นไหมมันมี decrease อยู่แล้วโอเค however it still got the third place on the table ได้ following by นะครับ Samsung with a super slightly ตรงเนี้ยมันมึนแล้วต้องเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับพี่แนะนำว่านะครับถ้าเราใช้ slight ไปแล้วนะครับเราจะพูดว่าเป็น relatively small ก็ได้นะครับมัน make sense กว่า a lot of นะครับนะครับดีกว่า super slight increase นะครับเราก็บอกไปเพราะเรากำลังบอกว่ามัน relatively small increase in percentage of 11.8 นะฮะ LG ต้องเป็น had นะครับตรงนี้ a bit decreased and นะครับ left อันนี้หมายความว่าไง has นะครับ had aใช้ไม่ต้องใช้อปิดอ่ะใช้ไปเลย hard a นะครับผมถ้าเราใช้ไม่อยากใช้คำซ้ำใช่ไหมเราก็ใช้ insignificant ไปสิ insignificant นะครับผม decrease นะครับผมแล้วไม่ต้องบอกว่า and left only เราบอกว่า with just only ก็ได้นะครับมัน make sense กว่าไม่ใช่ left only อันนี้คุณต้องเป็น with just only 6.3% แล้วมันจะ make sense เลยwith just only นะครับผมโอเคต่อมาที่ Sony Ericsson ต้องมี had นะครับเพราะ2005ไอ้2006พูดผิด had ตรงนี้ไม่ใช่ have และอย่างเป็นแบรนด์นะครับอย่ามึนมันเป็น singular นะครับแต่นี่มันยังไงเป็น past simple อยู่แล้วก็ใช้ had ไป had นะครับไม่ใช้ slightly increase นะครับผมเอาอาจจะบอกว่า a small increase ก็ได้นะครับไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวที่จะใช้คำว่า small ขออย่าให้มันซ้ำอย่าใช้เยอะนะครับ small increase ครับตรงนี้นะครับ two นะครับอันนี้ผิดนะ small increase นะครับผมแล้วถ้าจะให้ง่ายนะ a slight increase นะครับผมOff 7.4% น่ะ make sense กว่าแก้มาเป็นนะครับผม has a slight increase of นะครับผม 7.4 นะครับผม percent นะครับผม however นะครับ it still got นะตรงนี้ต้องเป็น gota low place ไม่ใช่เดี๋ยวนะมันเป็นแบรนด์เป็น it เพราะฉะนั้นเราใช้ places ไม่ได้นะครับต้องเป็น low place นะครับ in the table
นะครับและอีกอย่างหนึ่งอ่ะ place มันไม่เป็นมันซ้ำแล้วเรามันคุมเครือพี่แนะนำว่าใช้ low position ไปเลยดีกว่า make sense กว่าเยอะใส่ให้ นะครับแล้วมาเป็น Q นะครับเป็น Q Mobile ต้องเป็น Hard นะครับตรงนี้ Hard The lower share ได้นะครับไม่ผิดต้องเป็น Hard And got a decreased นะครับผม Width ไม่ใช่ and left Width ไปเลยนะครับผม Width only ง่ายกว่าโอเคนะครับจริงๆตรงนี้บุ๊กเขียนโอเคขึ้นนะแต่ว่ามึนเรื่องของ tense นะครับผมและแนะนำว่าน้องควรจะพูดไปเลยนะครับว่าจะบทสรุปมีบทสรุปนิดนึงก็จะช่วยก็อาจจะบอกว่าโนเกียเนี่ยมันเป็น dominant brand อยู่นะยังไงก็แล้วแต่อะไรก็ว่าไปคราวนี้มาดูโมเดลกันแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าใจมากขึ้นนะครับตรงนี้แก้เสร็จแล้วมาพี่เปิดให้ดูโมเดลโมเดลที่เขาให้มานะมาดูตรงนี้กันนะครับนะฮะเขาก็เลยบอกว่า the table gives information on the market share of mobile phones manufacturer for two consecutive years เห็นไหมคำดีๆ2ปีเลยไม่ต้องใช้ between ก็ได้2005 and 2006 in both years Nokia was clearly the market leader เห็นไหม selling of all mobile phones in 2005นะครับผมเนี่ยตรงนี้เห็นไหมว่า market leader selling แล้วก็ต่อด้วย 32.5% เลย of all mobile phones in 2005แล้วเขาก็มานะครับถ้า pro แล้วอ่ะก็เขียน2006ต่อได้เลยในการใช้ and เห็นไหม and slightly more วงเล็บ 35% in the year 2006 this is a greater market share than นะครับผม its two closest competitor ซึ่งเป็นใครเหรอเขาก็บอกไปเลย Motorola and Samsung added together เห็นไหมนี่ก็คือการวิเคราะห์เป็นละมาบวกรวมกันนะครับต่อไป Motorola increased its market share from 17.7% in 2005 to 21.19 นะครับ in 2006คือไม่ต้องกลัวไม่ต้องแบบเอาปีนึงมาอยู่พารากราฟนึงอีกปีนึงมาอยู่พารากราฟนึงก็ได้นะครับเพราะสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยดีที่สุดคือน้องต้องสามารถเปรียบเทียบระหว่าง2ปีนี้ให้ได้เนี่ยคือวิธีการเขียน Motorola increased its market share เนี่ยนะครับจาก 17.7% in 2005ไปอีกเปอร์เซ็นต์ใหม่ in 2006ก็บอกปีเลยเขาก็รู้ละแล้วก็บอกความแตกต่างว่า in contrast นะครับผม Samsung saw its share นะครับผม of the market decline slightly from 12.7% to 11.8% โอเคนะครับนี่ก็การเลี้ยงแล้วเขาก็ค่อยไปถึง the other companies นะครับ the other companies listed each had a much smaller share of the marketSony Ericsson share increased from 6.3% in ปีไล 2005 to 7.4 in 2006 whereas LG decreased slightly from 6.7% to นะครับผม 6.39 เพราะฉะนั้น BenQ Mobile share more than halved เห็นไหมครับ share more than halved from 2005 to 2006นะครับแล้วมันลงไงหรอก็ 4.9% of the market to only 2.4 เขาก็รู้แล้วนี่คือ2006เนาะต่อไปก็ค่อยไปนะครับผม other ยังไงหรอ other ในที่นี้ก็เป็น other นะครับ mobile phones manufacturer มีเท่าไหร่ใช้ accounted for นี่คำเห็นไหม accounted for 19.2% of the market in 2005 more than all the companies mentioned except Nokia ก็คือบอกว่าเยอะทุกคนยกเว้นโนเกียนะนะครับแล้วค่อยมา2006ว่า however in 2006 the other companies only made 16.2% of mobile phone sales less than both Nokia and Motorola นี่คือการจบบทสรุปที่ดีบอกเลยว่าโอเคนะครับ other company มันมี16ก็จริงแต่ยังไงเนี่ยมันก็ less นะครับผมใน sales เมื่อเปรียบเทียบกับแบรนด์ยักษ์ใหญ่โนเกียกับ Motorola 176คำเห็นไหมนะครับปุ๊กใจเย็นๆนะครับหลักๆเลยถ้าน้องเขียนกันเรื่องอดีตการเห็นไหมเขาใช้ past simple เราไปใช้นะครับ present ก็ผิดทันทีเลยนะโอเคเดี๋ยวไปทำ task 2มานะครับแล้วพี่จะตรวจให้แล้วก็ตอนนี้น้องเนี่ยก็มีเรียกว่าตัว e-learning ละที่ว่า web classroom เขาใช้กันเพราะฉะนั้นลองฝึกดู
โอเคนะครับเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับ